ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส Excel Statistics and Simulation วิเคราะห์สถิติและทำแบบจำลองช่วยตัดสินใจด้วย Excel โดยเทพ Excel นะครับซึ่งคอร์สนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ในการช่วยตัดสินใจในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับที่มันมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งปกติถ้าเกิดเราจะคำนวณ Forecast เรื่องผลกำไรทางธุรกิจแล้วเนี่ยตัวแปรหลายๆตัวมันไม่แน่นอนนะครับเป็นจำนวนลูกค้าราคาต้นทุนผลตอบแทนการลงทุนของเราเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาใช้ simulation เนี่ยเราจะใช้หลักการของการสุ่มจากความน่าจะเป็นทางสถิติมาช่วยนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่านอกจากจะบอกเทคนิคการแก้ปัญหาทางสถิตินะครับหรือ simulation ด้วย excel แล้วนะครับเรายังบอกแล้วก็สอนเรื่องความรู้และหลักการทางสถิติซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับเพื่อทำให้เราเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เครื่องมือทางสถิติตัวไหนแล้วก็สามารถอ่านค่าเครื่องมือต่างๆหรืออ่านค่าจากผลลัพธ์ที่เราคำนวณทางสถิติใน Excel ได้นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของคอร์สนี้ก็คือมีพนักงานหรือเจ้าของกิจการนะครับที่ต้องทำหน้าที่วางแผนในเรื่องสำคัญๆนะครับซึ่งเราอาจจะใช้แบบจำลองและก็หลักการสถิติมาช่วยวิเคราะห์ได้ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นตัดสินใจดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่นักลงทุนที่อยากจะวางแผนในอนาคตสำหรับการลงทุนของตัวเองเช่นจะจัดพอร์ตแบบนี้นะครับมันจะมีได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ได้บ้างเห็นความน่าจะเป็นทั้งหมดแจกแจงออกมานะครับหรืออาจจะเป็นนิสิตนักศึกษานักวิจัยต่างๆที่ต้องการทบทวนความรู้ทางสถิติในเวลาอันสั้นและอยากรู้ว่าใน Excel เนี่ยใช้เครื่องมือสถิติยังไงอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับ